อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์น่ากลัวเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมเอามาฝากเอามาเตือนภัยกันอีกอย่าลืมนะไอ้ตรงทางข้ามทางรถไฟอ่ะไม้กั้นน่ะมันลงมาจริงๆถ้าเกิดว่าเสียงอ่ะเขาเตือนเป็นเสียงสัญญาแล้วคุณตึ้งตึ้งเลยนะคุณต้องเตรียมหยุดแล้วพอไม้กั้นน่ะเข้าใจว่าไม้มันชะลอชะลอชะลอแต่รถบางคันก็พยายามจะไปมอเตอร์ไซค์คันนี้เนี่ยกำลังไปตอนที่ระหว่างไม้กั้นกำลังลงมาแล้วไม้กั้นไปตีที่ศีรษะของผู้หญิงคนนี้แล้วเธอเนี่ยล้มลงร่างพาดกับรางรถไฟคุณรถไฟมาพอดีแล้วทับร่างเธอเลยค่ะโอ้โหคือนี่เป็นเหตุการณ์ที่ต้องเป็นอุทาหรณ์ใหญ่ๆเลยนะคะวงจรปิดค่ะจะเห็นภาพเลยนะคะไฟกระพริบอยู่ตรงนั้นมีสัญญาณเตือนมีไม้กั้นด้วยตรงจุดข้ามทางรถไฟตรงนี้เป็นจุดตัดทางรถไฟท้องคุ้งในพื้นที่ตำบลนาป่าที่อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีภาพวงจรปิดจับภาพไว้ได้หมดเลยเมื่อคนขี่มอเตอร์ไซค์รายนี้ทราบชื่อต่อมาคือนางวันนีอายุ35ปีเธอขี่รถมารถไฟไปแล้วนะคะทับไปแล้วนะคุณบุ๊คทับแล้วฮะตอนลักษณะที่เธอขี่มาเหมือนเธอไม่ได้เบรกหรือไม่เห็นอะไรเลยนะคือคนที่เห็นในการเขาบอกว่าเหมือนเธอพยายามจะไปตอนที่ไม้กั้นค่อยๆกำลังลงมาแต่มันลงมาเกือบสุดแล้วนะไม้กั้นเนี่ยใช่แล้วพอเธออยู่ตรงจุดนั้นไม้กั้นลงมาฟาดที่ศีรษะของเธอพอดีสุดท้ายเหมือนเธอสลบลงไปเลยคุณแล้วก็ร่างก็เลยนอนพาดอยู่ตรงนางรถไฟแล้วรถไฟก็มาคุณเอกเนี่ยเป็นคนนึงที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าตอนที่ไปเห็นร่างของคนตายชื่อวันนีเนี่ยนะคะถูกรถคือร่างพาดอยู่ตอนที่เขาเห็นเขาบอกเห็นมีเพื่อนคนนึงด้วยพยายามไปรากร่างของตัวคนตายออกมาแต่มันไม่ทันทันนะอันนี้คือคนเห็นเหตุการณ์นะส่วนเพื่อนของคนตายค่ะให้ข้อมูลว่าเพื่อนคนตายชื่อปาริชาติอายุ40ปีค่ะเธอเล่าว่าเที่ยงคืนครึ่งที่ผ่านมาเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะคุณผู้ชมสักประมาณตีหนึ่งเธอเล่าว่าเที่ยงคืนครึ่งเธอกับตัววันนี้คนตายเนี่ยขี่รถมอเตอร์ไซค์มาคนละคันเธอขี่ตามหลังแต่วันนี้ขี่นำไปก่อนมาถึงจุดตัดทางรถไฟเขาคือวันนี้พยายามจะขี่ข้ามไปแต่มันไม่ทันได้ข้ามไม้กั้นลงมาฟาดหัวเพื่อนแล้วเพื่อนสลบเธอเห็นปุ๊บแต่ขี่ตามมันก็ตามหลังช้าอยู่แล้วรีบพยายามจะลงไปลากเพื่อนออกมาจากรางรถไฟไม่ทันตะโกนเรียกให้คนช่วยก็ไม่ทันรถไฟมันมาแล้วเธอก็เลยต้องรีบดีดตัวเองออกมาจากจุดนั้นก่อนค่ะไม้กั้นอ่ะมันฟาดโดนพอดีแล้วน้องเขาก็หงาย oh. น้องเขาหงายแล้วทีนี้หนูอ่ะก็ไปดึงตัวน้องออกมารถไฟมันมาหนูก็ไปดึงตัวน้องมาหนูก็โบกยืนโบกมือรถไฟมาใกล้จนจะชิดหนูก็เลยกระโดดหันหลังออกมาถ้าหนู oh. ไม่กระโดดออกมาก็คือเอาหนูไปด้วยอีกคนนึงคือเรียกเขาไม่ตื่นเขาน่าจะสลบไปเลยค่ะคือเพื่อนบอกแบบนี้ด้วยความขี่ตามเนาะก็ช้ากว่าเพื่อนอยู่แล้วแล้วพอมาเห็นนะคุณพยายามจะลงจากมอเตอร์ไซค์ตัวเองแล้วไปลากเพื่อนเรียกเท่าไหร่เพื่อนไม่ตื่นเพื่อนคงลงไม้กั้นน่ะฟาดจนสลบนะคะล่าสุดทีมข่าวเราลงไปตามเรื่องนี้นะคะเช้าวันนี้ค่ะจุดเกิดเหตุคุณบุ๊คคุณผู้ชมยังไปเจอโทรศัพท์มือถือของคนตายอยู่เลยนะตกอยู่มีทั้งรองเท้ามีชิ้นส่วนของรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีคราบเลือดติดอยู่ตรงรางรถไฟด้วยถามพนักงานซ่อมทางรถไฟที่มาซ่อมแซมจุดเกิดเหตุก่อนเขาเล่าว่าทางรถไฟทำงานปกติแน่นอนมันมีสัญญาณเตือนด้วยแต่อันนี้พนักงานบอกนะว่าคนเนี่ยชาวบ้านชอบขี่รถฝ่าฝืนไม้กั้นกันเป็นประจำเลยอยากขอเตือนแล้วฝากไปถึงทุกคนเลยเมื่อคุณผ่านตรงทางกั้นเนี่ยทางข้ามทางรถไฟเห็นไม้กั้นมันลงแล้วให้หยุดหรือแม้กระทั่งถ้าสัญญาณเตือนมันบอกก็ต้องหยุดอย่าพยายามจะขี่แทรกหรือฝ่าไปอาจทำให้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตได้ค่ะครับ